ผมทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดกระบวนการทาง supply chain management นะครับโดยเฉพาะในธุรกิจบริการในอดีตเนี่ยโมเดลของ supply chain เนี่ยมีแต่อุตสาหกรรมการผลิตแต่ว่าอุตสาหกรรมบริการเนี่ยยังไม่มีคนคิดการวัดกระบวนการตัวชี้วัดเหล่านี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการบริการแต่ว่าการวัด supply chain เนี่ยยังไม่มีตัวที่ชัดเจนนักจึงเริ่มต้นพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่ค้นพบก็คือว่าความแตกต่างกันของ supply chain กับการบริการกับการผลิตเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อค้นพบอันนี้เนี่ยนำไปสู่การที่เราจะสร้างตัวชี้วัดโดยเฉพาะในธุรกิจบริการอย่างเดียวซึ่งแตกต่างจากธุรกิจการผลิตซึ่งจะสามารถทำให้เปรียบเทียบความสามารถในการทำงานระหว่างองค์กรในธุรกิจบริการได้มากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆแล้วข้อดีของการทำวิจัยเนี่ยคือการที่เราค้นพบสิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งใหม่ที่คนอื่นยังไม่เคยค้นพบเหมือนกับเป็นการแข่งขันกันระหว่างนักวิจัยด้วยกันว่าเราเจอสิ่งนี้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่าไหร่มีคนไปใช้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเป็นความภาคภูมิใจมากขึ้นอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนรุ่นใหม่นะครับนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยควรจะทำแบบนี้คือเริ่มต้นหาสิ่งใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆในการค้นพบทำวิจัยให้มากขึ้น